มือถือนั้นมีมากมายมือถือนั้นมีมากมายแต่ถ้ามันปากกายมันอยู่ที่นี่เฮ้ hey.สวัสดีเพื่อนๆชาวสเต็ปกิ๊กนะคะเมื่อกี้ก็เล่นกันกับตะกงตะก้อนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ในรายการสเต็ปกิ๊ก Best Choice หรือว่ารายการที่เราจะนำมือถือที่ดีมาให้ผู้ชมนั้นได้ไปซื้อตามกันอ่ะพูดกันง่ายๆนะคะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมนั้นต้องการแบบไหนแต่ถ้าคุณผู้ชมซื้อตามที่เราพูดเนี่ยคือคุณได้ของดีไปแน่นอนแต่ว่ามันดีสำหรับใครเนี่ยก็ต้องดูว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันจุดเด่นมันเหมาะสมกันตรงไหนนะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกกันว่าในเดือนมีนาคมนี้นะคะมีมือถืออะไรที่ออกมาแล้วและยังคงน่าซื้อก็คือจะรับมาแต่มกราคมกุมภาแล้วก็ตัวนี้เลยนะคะมีนาคมไปซื้อตามกันด้วยนะคะค่ะทุกคนพร้อมกันแล้วไปลุยอินโทรมาก่อนจะเข้าเรื่องนะคะผู้ชมขออนุญาตเลยละกันอันนี้แบบว่าคุยกันตรงๆนะคะแบบว่าไม่ต้องอ้อมค้อมขายตรงเลยเอาแบบนี้เลยเลยพี่ถูกเอาแบบนี้แหละสำหรับตอนนี้นะคะ Lazada เนี่ยเขาจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่ต้องการมือถือเขาเรียกว่าอะไรไปชมกัน Lazada นะผู้ชมจัดแคมเปญออนไลน์ Mobile X Pro ผู้ชมระหว่างวันที่4-7มีนาคมนี้เป็นมหากรรมมือถือออนไลน์ลดราคาครั้งใหญ่สูงสุด 80% คูปองพิเศษลดแรง 15% เฉพาะเที่ยงคืนถึงตี 2แล้วก็ยังมีคูปองลดสูงสุดอีก600บาทนะคะตลอดทั้งวัน4-7มีนาคมนี้เท่านั้นผลพาเลทมือถือแบรนด์ดังมามากมายว่าจะเป็น Apple iPhone Samsung Xiaomi Vivo Oppo Realme YoYo เยอะแยะมากมายเต็มหมดและที่สำคัญคุณผู้ชมมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างมี11มีขายที่ Lazada ตรงไหมขายกันตรงๆโอเคเข้าเรื่องต่อเลยเอาล่ะคุณผู้ชมเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะในปีนี้นะคะแต่ละแบรนด์เนี่ยก็คงต้องงัดกลยุทธ์กันขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าโควิดเนี่ยทำให้ยอดขายมือถือออนไลน์นั้นพุ่งกระฉูดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอคนรู้สึกว่าซื้อมือถือออนไลน์เป็นปุ๊บเนี่ยนะคะเขาเริ่มอ่านสเปคกันเป็นดังนั้นจะบอกเลยว่าน่าดุดไม่สามารถไปหลอกอะไรคุณผู้ชมได้อยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ที่เราคัดสรรมาให้เนี่ยรับรองเลยว่าดีแน่นอนแต่จะดีสำหรับใครดีแบบไหนมาฟังกันทีละเรื่องเนาะสำหรับมือถือแบรนด์แรกที่เราจะแนะนำนะคะก็คงไม่พ้นแบรนด์อยู่ในมือนั่นดุดนั่นเองนั่นคือ Samsung นะคะตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เดือนมีนาคมเนี่ย Samsung ยังคงออกมือถืออย่างต่อเนื่องแต่ว่ามือถือเรือธงอย่าง S21 Series นั้นเนี่ยโอ้คนให้ความสนใจเยอะแม้ว่าราคาเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องบอกว่าเรือธงราคาแบบหลายหมื่นนะคะแต่ว่าคนเนี่ยก็ให้การตอบรับที่ดีมากๆอันนี้ส่งนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวชิปเซตต่างๆอย่าง Exynos รุ่นใหม่นะคะ2100ที่เป็น SoC ตัวใหม่ของทาง Samsung นั้นได้มีการปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมลงมาเป็นระดับ5นาโนเมตรและหลายๆอย่างเนี่ยดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแม้ทั้งการเล่นเกมเองก็ดูดีขึ้นและการควบคุมความร้อนเองก็ดีขึ้นด้วยเช่นกันดังนั้นเราจึงเห็นว่ารอบนี้เนี่ยทางด้าน S21 Ultra หรือว่า S21 Series ก็ตามแต่เนี่ยก็ได้รับความชื่นชมนะคะจากทางด้านหลายสื่อทั้งในแล้วก็นอกนะคะมากมายเลยทีเดียววันนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่า S21 Series เนี่ยยังคงเหมาะกับคนที่ต้องการกล้องดีๆนะคะงานวิดีโอระดับท็อปของทางฝั่ง Android และที่สำคัญหากคุณต้องการมือถือที่ไลฟ์สไตล์โฟนในเชิง Business หรือว่าเชิงธุรกิจนั่นดูบอกได้เลยว่า Samsung ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นอยู่เสมอมาเพราะว่า Samsung DeX ที่สามารถนำเสนอและพรีเซนต์งานได้อย่างดีเยี่ยมหรือว่าการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์เขาอย่าง Samsung Note ต่างๆมากมายนั้นเนี่ยย่อมทำให้การนำเสนองานนั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดายด้วยมือถือเพียงแค่เครื่องเดียวเล็กๆแบบนี้อันนี้ไม่ใช่นะอันถือเฉยๆถือเท่นะคะถือไปเท่ๆอย่างนั้นเองดังนั้นเราก็เลยมองว่า S21 เนี่ยมันยังไงก็ยังคงเป็น Samsung ที่คนนั้นรอและก็ชอบดังนั้นใครอยากซื้อตามเนี่ยกล้องดีวิดีโอดีจอดีเครื่องไม่ร้อนจัดแล้วนะคะแล้วก็แบตเตอรี่ก็ยังทนทานกว่าที่คิดด้วยแต่ถ้าเกิดคุณถ่ายวิดีโอก็ยังร้อนอยู่นะทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยเป็นแฟลกชิปที่ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญดีไซน์แบบใหม่อย่างคอนทัวร์คัทเนี่ยดูเหมือนว่าหลายๆคนจะชอบด้วยน่าดูแอบชอบสีชมพูจังแต่เห็นเขามีสีใหม่ๆเยอะแยะเลยนะคุณผู้ชมก็ลองเลือกสรรกันดูใน Lazada ได้เลยว่าชอบรุ่นไหนมากกว่ากันขายตรงอีกแล้วสำหรับรุ่นต่อมานะคะถือไว้นานแล้วมันแหมใจมันเรียกร้องอยากจะพูดมากๆรุ่นนี้คือ A32 นะคะรุ่นนี้นะอาจจะไม่ใช่รุ่นที่สเปคแบบดีที่สุดในโลกแรงที่สุดในโลกกล้องเด้งที่สุดในโลกไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ความเจ๋งของตัวนี้เนี่ยนะดูบอกเลยว่าสิ่งเดียวที่คุณจะซื้อไปแม้ว่าคุณจะไม่ได้จับตัวจริงแล้วสั่งออนไลน์จาก Lazada ไปก็ตามแต่ว่าพอคุณหยิบมันขึ้นมาจากกล่องปุ๊บนะดูพูดได้เลยตรงนี้ว่าคุณจะรู้สึกชอบมันมากๆความรู้สึกในการถือดีมากขนาดเนี่ยกำลังเหมาะมือมากๆนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีสีม่วงให้เลือกด้วยมีสีฟ้ามีสีขาวแล้วก็มีสีดำตัวเครื่องเนี่ยสวยงามมากๆการจับถือทั้งหมดเนี่ยใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมมากๆตัวกล้องตัวนี้นะผู้ชมเห็นราคาเนี่ยไม่ถึงหมื่นนะตัวนี้เนี่ยราคาไม่ถึงหมื่นแล้วมีรุ่น 4G กับรุ่น 5G ตัวกล้องหลังเนี่ยใช้เซ็นเซอร์นะคะตัวที่พัฒนาต่อจาก S20 Plus
หรือว่าตัวระดับเรือธงปีที่แล้วของ Samsung เนี่ยเอามาใส่รุ่นนี้เฉยเลยนะจ๊ะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นกล้องความละเอียด64ล้านพิกเซลที่เป็นรุ่นใหม่ก็คือเอาง่ายๆกล้องตัวเนี้ยเป็นเซ็นเซอร์ที่ดีกว่าเรือธงของปีที่แล้วคือหน้าดูดเอกตอนแรกก็งงนะครับว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะจ๊ะเพราะแบบเดี๋ยวนี้ Samsung ก็แบบก้าวขึ้นมาต้องยอมรับนะครับว่าการที่แบรนด์จีนเนี่ยลงมาใส่สเปคกันตุ้มตั้มตุ้มตั้มในตลาดแล้วคนเริ่มอ่านสเปคเป็นเนี่ยมันคุยกันยากขึ้นแล้ว Samsung เองเนี่ยก็คงจะนิ่งนอนใจไม่ได้ขนาดนั้นคราวนี้ยัดของเทพมาเลยป้าบเข้าไปแล้วตัวจอนี่นะคุณผู้ชม Super AMOLED 90 Hz Touch Screen นี่คืออย่างกริปนะคะแล้วตัวเครื่องจับถือดีมากสีสวยมากนะดูจำคำพูดนะดูไปเลยนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ประสบความสำเร็จอย่างมากของ Samsung ในประเทศไทยแน่นอนเพราะมันเจ๋งมากๆแค่ได้จับถือคุณจะชอบมันอันนี้เชียร์สุดตัวเลยกล้องดีจอดีความรู้สึกในการถือดีถามว่าเกมมิ่งโฟนได้ไหมอาจจะกลางๆนะจ๊ะอาจจะแบบว่าโอ้โหไม่ใช่แบบแรงที่สุดในโลกไม่ขนาดนั้นมันไม่ใช่ขนาดนั้นราคามันเท่าไหร่แต่ความรู้สึกในการใช้เครื่องนี้ของคุณจะรู้สึกดีมากๆแน่นอนนะคะแต่อย่าไปคาดหวังแบบพี่ครับมันแบบเล่นเกมสูงสุดไม่ได้อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่จอภาพกล้องระบบเสียงการจับถือแบตเตอรี่คุณจะรักมันแน่นอนเชียร์นะดูข้ามจากฝั่งประเทศเกาหลีใต้กลับมาที่แดนมังกรบ้านนะจ๊ะช่วงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าในกราฟของยอดขายรายปีเนี่ยโอ้โหนอกจาก Samsung แล้วที่เป็นAndroid นะคะแล้วก็ iPhone ที่เป็น iOS ที่เป็นทางด้านของฝั่งอเมริกาเนาะที่เหลือก็คือเอาตรงๆแบรนด์จีนทั้งหมดนั้นแบรนด์จีนเองไม่ได้ไก่กาอาราเร่เดี๋ยวนี้เจ๋งมากๆแล้วก็สเปคยังโหดราคาดีด้วยเรามาเริ่มที่ Oppo กันดีกว่าเนาะสำหรับ Oppo นะคะผู้ชมก็ออกรุ่น Oppo Reno 5 Series มานะคะรอบนี้เนี่ยเน้นไปในเรื่องของงานวิดีโอแต่อีกหนึ่งสิ่งที่น่าดูดเห็นว่า Oppo พยายามจะทำมาสักพักนึงแล้วเนี่ยก็คือในตัวของความบางของตัวเครื่องนั่นเองความบางของตัวเครื่องที่ Oppo พยายามจะยังเน้นย้ำอยู่ว่ามือถือของเขานั้นจะต้องบางและถือง่ายเนี่ยอันนี้เห็นได้ชัดมากและตั้งแต่ปีที่แล้วมานะคะนะดุกก็เห็นว่า Oppo เนี่ยดูจริงจังมากๆกับงานวิดีโอต่างๆเลยก็คือเน้นว่างานวิดีโอเนี่ยต้องดีแล้วก็โดดเด่นส่วนกล้องหน้าเนี่ยรอบนี้ตัว Reno 5 Series เนี่ยก็มีความละเอียดกล้องสูงตั้งแต่32ล้านยัน44ล้านเดี๋ยวนี้กล้องหน้า44ล้านพิกเซลแล้วนะจ๊ะวัยรุ่นดีไหมCPU จอแบตกล้องต่างๆเนี่ย Oppo ดูเหมือนว่าจะเข้าสู่ไลฟ์สไตล์โฟนในยุคที่ตอนนี้ TikTok กำลังระบาดกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะดังนั้นกล้องหน้าที่สามารถถ่ายได้หลากหลายกว่าหรือว่าลูกเล่นการถ่ายวิดีโอที่เจ๋งๆต่างๆเนี่ยย่อมทำให้ Oppo นั้นเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่สำคัญมากสำหรับคนที่ยังอยู่ในเชิงของไลฟ์สไตล์โฟนที่ชอบถ่ายรูปชอบถ่ายวิดีโออาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะพี่แล้วแบบ Oppo แบบถ่ายรูปมันสวยเกินจริงหรือเปล่าคำถามคือนักดูจะถามสักคำแล้วมันผิดยังไงทุกคนถ่ายรูปอยากสวยไหมแล้วทุกคนถ่ายรูปกล้องใหญ่มารีทัชหน้าตัวเองไหมก็รีทัชทั้งนั้นนั้นหนูคิดว่าจะสมจริงหรือไม่สมจริงหรือว่าคนจะชอบบิวตี้หรือไม่ชอบบิวตี้เนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากๆนั้นหนูคิดว่าไม่ว่าใครก็ตามแต่อยากสวยอยากหล่อทั้งนั้น Oppo ให้คุณได้แน่นอนก่อนจะเข้าเรื่องต่อไปนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งนึงว่าอย่าลืมไปซื้อที่ Lazada ด้วยล่ะขายอ้อมขายอ้อม ต่อเลยนะคะก็คือยี่ห้อที่3นั่นเองนะคะ Vivo นั่นเองสำหรับ Vivo นะคะตอนนี้ตั้งแต่ช่วงต้นปีถึงตอนนี้เนี่ย Vivo เนี่ยไม่ได้ออกรุ่นใหม่เลยนะคะนอกจาก Y31 เท่านั้น Y31 ที่เราดูอยู่ในมือเนี่ยคือมันก็ไม่ได้แบบออกแนวหวือหวาหรือว่าแบบโอ้สเปคแรงสุดในโลกอะไรงั้นมันก็ไม่ใช่อีกแต่ว่ามันเป็นการรื้อนะคะรื้อโครงสร้างของซีรีส์ Y ในช่วง2ปีหลังออกไปหมดไม่ว่าจะเป็น Micro USB อันนี้เลิกใช้แล้วนะคะเปลี่ยนมาใช้ Type-C เรียบร้อยนะคะมีชาร์จเร็วนี่เห็นไหมมีพวกกล้องที่ดีขึ้นจอที่ดีขึ้นอะไรแบบนี้เนี่ยซึ่งเจ้า Vivo Y31 เนี่ยรอบนี้ ROM นี่มา 128GB นะคะแล้วก็ RAM 8ปีที่แล้วเนี่ยชาร์จเร็วยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำสำหรับ Series Y นะคะปีนี้เนี่ยเขาดูเหมือนว่าจะรู้จักกับชาร์จเร็วแล้ว Vivo ปีนี้นะดูว่ามันก็ไม่ได้แบบถึงขนาดอยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะบางมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยก็ยังคงเป็นมือถือที่เน้นความบางอยู่ดีถึงมันจะไม่ได้บางมากก็ตามนะคะแล้วก็ตัวสแกนเลนส์มือเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือย้ายมาอยู่ด้านข้างทั้งหมดนะคะเมื่อก่อนนี่คือแบบซีรีส์ Y ของ Vivo เนี่ยโอเคนะน่าดูมาใช้งานได้ดีเลยแต่ว่ามันก็จะต้องยอมรับนะคะว่าตัวนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันอาจจะยังตามหลังเพื่อนอยู่แต่ปีนี้เนี่ยเขาลื้อทั้งแผงเลยก็คือเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งหมดนะคะทำให้ Y31 ตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นรุ่นเดียวของ Vivo เลยนะคะที่ออกมาณเวลานี้ส่วนใครที่อยากซื้อนะจ๊ะก็ตามไปซื้อกันได้นะดุดว่าก็โอเคคือถ้าจะไม่พูดถึง Vivo เลยก็คงจะไม่ได้นะคะแต่มันมีขิวแค่รุ่นเดียวจริงๆตอนนี้ที่ออกมาก็เลยคิดว่าน่าสนใจส่วนอีก1รุ่นที่อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมไปซื้อตามกันเนี่ยของ Vivo มันเป็นรุ่นที่ดุดนั้นใช้เองโอ้โหเชียร์เก่ง
ปีที่แล้วเนี่ยนาดุกก็ไม่ได้เปลี่ยนมือถือมาสักพักนึงนะคะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยนาดุกเนี่ยก็เลือกใช้ตัวของ Vivo V20 Pro เป็นอีกหนึ่งในเครื่องที่ใช้ละกันคือใช้หลายยี่ห้อหลายรุ่นมากแต่ว่า Vivo เครื่องนี้ใช้ทำไมพี่ถึงใช้ V20 Pro ครับ1มันรองรับ 5G 2คือกล้องหน้ามี Ultra Wide กว้างมากแล้วมันหลากหลายแล้วก็เวลาไปถ่ายเพื่อนดูเนี่ยเพื่อนจะรู้สึกตกใจมากแบบเฮ้ยทำไมกล้องหน้ากว้างจังอะไรอย่างเงี้ยสวยจังด้วยแล้วก็แบบใช้ดีจังแล้วเครื่องบางมากนะฮะ Vivo Series V20 Pro นี่คือบางมากนดุดเนี่ยแอบรู้นะว่ามีคนไปซื้อนดุดตามเพียบเลยนะคะใน Lazada เนี่ยเพียบเลยเพราะว่ามีคนทักมาในอินบ็อกซ์นดุดว่าพี่ครับผมใช้ V20 Pro ตามพี่คะหนูใช้ Vivo V20 Pro ตามพี่เต็มเลยโอ้ดีนะคะคือถ้าเน้นกล้องอันนี้ดีแต่ว่าจุดพิจารณานิดนึงก็คือนดุดลองแล้วก็คือลำโพงเขาจะเสียงแบบแห้งๆแป้นๆหน่อยนะคะก็อาจจะฟังแล้วไม่ค่อยเพราะสักเท่าไหร่ส่วนไมโครโฟนก็จะเสียงแบบย่านแหลมเยอะนิดนึงนะคะอันนั้นเป็นจุดพิจารณาแต่ข้อดีไม่ว่าจะเป็นบ้างจอสวยแบตเตอรี่ค่อนข้างอึดนะคะใช้ 5G ได้แล้วก็กล้องดีมากๆทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ใหญ่ผู้ชมนั้นลองตัดสินใจดูและที่สำคัญซื้อที่ Lazada ขายอีกแล้วต่อมานะคะเป็นแบรนด์ที่มาแรงแบบฮอตฮิตชิดแชทขโมยทุกซีนทุกสื่ออย่างแท้จริงนั่นคือ Xiaomi นั่นเองนะคะรอบนี้เนี่ย Xiaomi ขนตัวระดับเรือธงอย่างมี11มามมันเป็นอะไรที่แบบว่าอลังการงานสร้างมากๆจอเนี่ยนะดูบอกแล้วนะอยู่ในระดับท็อปของวงการได้สบายกล้องเนี่ยมันชูจุดเด่นด้วยตัวของเทเลมาโครนะคะที่สามารถทำมาโครในระยะเทเลโอ้โหคือแบบบาบอคอแตกมากสวยมากนะคะแล้วก็แบบตัวกล้องเอาเป็นว่าเทพมากแล้วกันที่สำคัญนะคะในราคา 21,990 บาทเนี่ย Xiaomi เองเนี่ยยังใช้ชิปเซตอย่าง Snapdragon 888ซึ่งเป็นชิปเซตระดับเรือธงที่ดีที่สุดของทางฝั่ง Android อีกด้วยโอ้โหนี่เจ๋งมากส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องความร้อนพี่ครับมันร้อนหรือเปล่าจริงๆแล้วนะดูบอกเลยว่ามันร้อนพอๆกับรุ่นทั่วไปแหละเพียงแต่ดูเหมือนว่าวัสดุข้างหลังมันจะคายความร้อนได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีระบายความร้อนด้วยนะทำให้ความร้อนเนี่ยมันออกมาด้านหลังเร็วดังนั้นคนใช้เนี่ยจะรู้สึกร้อนแน่นอนแต่จริงๆแล้วอ่ะมันร้อนเท่ากับรุ่นปกติทั่วๆไปเลยเพียงแต่ว่ามันอาจจะคายความร้อนค่อนข้างเร็วหน่อยเอาเป็นว่าถ้าวัดอุณหภูมิแล้วเนี่ยมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นเพียงแต่ว่าไอ้วัสดุข้างหลังเนี่ยจะรู้สึกร้อนแน่นอนคุณใส่เคสไปก็จะช่วยได้ระดับนึงเนาะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามแต่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ามี11คือสิ่งที่ขโมยซีนมากๆเพราะนี่คือเรือธงที่ราคาดีมากสเปคดีมากกล้องดีจอดีโอ้ดีอะคุณผู้ชมใครกล้าพูดว่ามี11ไม่ดีนี่ถือว่าแปลกมากนะฮะอาจจะมีจุดพิจารณาบางจุดแหละแต่โดยรวมๆแล้วด้วยราคา 21,990 บาทอันนี้นี่คือดีแน่นอนนะคะแทบไม่ต้องพูดถึงอะไรมากเดี๋ยวรอดูรีวิวเสร็จทีเลยโอเคต่อมานะคะแม้ว่าจะเป็นดาวค้างฟ้านี่ว่าล้ำมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนยันปีนี้คุณผู้ชมเป็นมือถือที่นดุดกล้าพูดเลยว่านดุดเนี่ยให้10เต็ม10ไปแล้วก็ไม่มีใครที่แบบว่ามีคำครหาใดๆนะคะนั่นคือ Xiaomi Mi 10T Pro โอ้โหตัวนี้นี่เรียกว่าเฉียบมากนะคะ Snapdragon 865นี่คือแรงที่สุดนะคะในตอนปีที่แล้วด้วยแล้วก็ยังมีจอนะคะเป็น LCD ก็จริงแต่ว่า refresh rate เนี่ย 120Hz นะคะกล้องเนี่ย108ล้านพิกเซลเปิดราคากัน 13,990 บาททุกวันนี้ใน Lazada นะคะขายดีจนถามว่าพอขายไหมดีกว่านะคะนะดูเนี่ยเห็นกี่ทีพี่ครับมันซื้อที่ไหนเนี่ยมันโอ้โหมันของมันแบบมันมาแล้วก็มันก็หมดเร็วมากๆเลยทีเดียวตัวนี้เป็นตัวนึงที่นะดูอยากแนะนำให้ไปซื้อตามกันส่วนรุ่นนี้มันลงมาแบบว่าราคาไม่ค่อยแพงหน่อยอย่างพวก Redmi Note 9เนี่ยก็ยังขายดีอยู่นะยังไงใครก็ตามแต่นะคะที่สนใจ Xiaomi เนี่ยก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ Lazada เลยนะคะนดุดเนี่ยชูลงได้มี11นะคะตัวรองอย่างมี 10T Pro เนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดานะจริงๆพูดตัวรองแม่นดุดบอกเลยนะมี 10T Pro นี่เหมือนซื้อเรือธงราคา 13,900 ในปีที่แล้วเลยนะคะดีมากดีแบบดีน่าเกลียดอะดีจนแบบดีจนคนอื่นแบบมองค้อนมองตาขวางแบบฮะอย่างนี้เลยเออแบบก็สงสัยเอาว่าซื้อตามสะดุดได้ของดีแน่นอนต่อมาเป็น Realme นะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ย Realme ดูเหมือนจะโดดเด่นมากๆในมือถือที่เป็นตัวของ 5G นั่นเอง Realme X7 Pro นะคะตัว 5G ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็ทำราคามาได้ดีมากๆแล้วก็ Realme หลายๆรุ่นเนี่ยในราคาหมื่นกลางเนี่ยก็ยังใส่ทั้งจอที่ดีมา Refresh Rate สูงๆมานะคะแล้วก็ยังมีตัวของชาร์จเร็วนะคะที่เร็วถึงระดับ65วัตต์ที่เราสามารถจ่ายในราคาหมื่นนิดๆได้แล้วเนี่ยเรียวมีเองก็ดูแล้วจะค่อนข้างจริงจังนะคะกับการบุกตลาดอย่างหนักบุกมันมากเอาเป็นว่าการมาของเรียวมีนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะหลายๆแบรนด์ก็มองค้อนไม่ต่างจากเสี่ยวมีเหมือนกันแบบโอ้โหพี่ออกสเปคนี้มาเลยเหรอแล้วก็ราคาประมาณนี้เนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆแล้วเรียวมีเนี่ยเป็นมือถือที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดนะคะในวงการสมาร์ทโฟนตั้งแต่มีมาเลยดังนั้นยังถือว่าชื่อชั้นเนี่ยไว้ไลน์ได้แล้วตอนนี้นะก็คงจะมีเรียวมี Family เนี่ยเต็มไปหมดนะคะที่กำลังดูนะดูอยู่ตอนนี้ใช่ไหมสารภาพมาซะใครเป็นเรียวมี Family บ้าง
ต่อมานะคะก็จะมีแบรนด์อื่นๆอีกที่ยังจัดโปรโมชั่นลดนะคะในมหกรรมของ Online Mobile Expo ครั้งนี้นะคะก็อย่างเช่นพวก Infinix นะคะปีที่แล้วเนี่ยขโมยซีนไปเยอะอย่างพวก Zero 8i Note 8i Note 8อะไรพวกนี้นะคะที่ออกมาฮอต10อะไรเงี้ยที่ออกมาแบบเขย่าตลาดด้วยราคาที่แบบว่าไม่เคยคิดว่าจะทำได้มาก่อนนะคะรวมถึงจุดเด่นของ Infinix เนี่ยนอกจากจะออกสเปคดีราคาดีมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาเน้นมาเลยนะคะรอบนี้คือจอใหญ่มากนะคะจอใหญ่จอสวยแล้วก็กล้องเนี่ยดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยทีเดียวและที่สำคัญสิ่งที่ทำให้เขาเจ๋งมากๆก็คือว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะแบบเครื่องเสียงพวกเนี่ยคุณโทรไปนะคะหลังเบอร์กล่องเขามารับถึงบ้านนะจ๊ะโอ้มือถือราคาไม่กี่พันมารับถึงบ้านโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้แล้วก็แบบว่าเสร็จปุ๊บเอามาส่งให้ด้วยโอ้เจ๋งนะคะแล้ว Infinix เนี่ยปีแล้วก็ทำตลาดดีมากแล้วก็ทำคู่กับ Lazada มาตลอดด้วยในปีที่ผ่านมานะคะโอ้โหขายดีขายดีเอาเป็นว่า Infinix ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ละกันที่ของแบบขายดีขนาดไหนแฟนๆ Infinix คอมเมนต์บอกเพื่อนๆหน่อยข้างล่างเลยละกันเนาะว่าเจ๋งขนาดไหนสำหรับรุ่นแนะนำให้ซื้อนะคะตอนนี้ก็จะมี Note 8นะคะ Note 8i นะคะแล้วก็มีตัว Hot 10แล้วก็ Zero 8แล้วก็ Zero 8i นะคะพวกนี้เนี่ยถือว่าทำออกมาได้แบบว่าโดดเด่นมากสเปคดีกล้องดีจอใหญ่ส่วนใครอยากรู้รายละเอียดลึกๆเนี่ยก็อาจจะต้องไปดูรีวิวนะคะแต่ว่าแบรนด์ Infinix เนี่ยรับประกันเลยว่าปีที่แล้วอย่างฮอตเลยคุณผู้ชมโดยเฉพาะในออนไลน์เนี่ยพีคมากมากเลยนะฟังมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมมีรุ่นแล้วก็มียี่ห้อไหนที่แบบว่าณดุดพูดได้โดนใจคุณผู้ชมบ้างหรือเปล่านะจ๊ะต้องมีบ้างแหละเพราะว่าที่ณดุดพูดไปเนี่ยรับรองว่าคุณผู้ชมได้ของดีอย่างแน่นอนนะคะแต่ละแบรนด์ก็งัดกลยุทธ์ของตัวเองนั้นมาสู้อย่างมากมายแล้วเรากำลังก้าวเข้าสู่มือถือยุค 5G ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วดังนั้นใครที่อยากได้มือถือดีๆเนี่ยก็ลองไปซื้อตามณดุดเลยนะคะสำหรับในรอบนี้ส่วนรอบนี้นะคะ Lazada ที่จัดออนไลน์ Mobile Expo ในวันที่4ถึงวันที่7เนี่ยคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปใช้โปรโมชั่นให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยลดราคาสูงสุด 80% นะคะแล้วก็คูปองลดอีก 15% ด้วยเฉพาะเที่ยงคืน1ตี2แล้วก็ยังมีคูปองลดสูงสุด600บาทตลอดวันที่4ถึงวันที่7มีนาคม2564นี้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมด้วยว่ามี11อันโด่งดังนั้นก็มีขายที่ Lazada ในงานออนไลน์ Mobile Expo ครั้งนี้เช่นกันเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับรายการวันนี้จริงๆแล้วก็พยายามมาเล่าๆให้ฟังแล้วก็แนะนำไกลๆไปเพราะโอ้โหจริงมือถือมันมีเยอะแล้วก็หลากหลายยี่ห้อมากๆแต่วันนี้คุณผู้ชมลองไปซื้อตามณดุดก่อนก็แล้วกันแล้วก็จะได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมือถือดีๆเนี่ยเราไม่ต้องจ่ายแพงมากก็ได้เราก็จะได้มือถือที่ดีมากๆแล้วแล้วคุณผู้ชมล่ะคิดว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมารวมถึงเดือนมกราคมนี้ที่วางขายไปแล้วเนี่ยคุณชอบรุ่นไหนมากกว่ากันคอมเมนต์บอกณดุดข้างล่างได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณนึกถึงมือถือเมื่อไหร่อยากจะซื้อออนไลน์เมื่อไหร่ต้องซื้อที่ตึดๆ Lazadaเท่านั้นนะคะคิดไว้จำไว้ให้อยู่ในหัวใจนะคะ Lazada นะคะในโลโก้เป็นรูปหัวใจนุ่ชอบมากนะคะรักกันมากรักกันช้อปปิ้งนะดูเองก็ช้อปปิ้ง Lazada มันมากจะบอกว่าจริงนะดูเองก็ผูกพันกับ Lazada มานานนะคะนั้นก็คุณผู้ชมเนี่ยถ้าเจอว่าจะผูกพันกับ Lazada เพิ่มขึ้นอีกหลายหมื่นคนเนี่ยนะดูจะรักมากๆเลยนะคะเจอกันใหม่เทปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับนะดูด้วยวันนี้นะคะให้ข้อมูลแล้วก็ขายตรงๆไปเรียบร้อยเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย